รู้สึกดีใจมากๆครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นสเปเชียลเกสครับวันนี้ก็มาร้องเพลงเนาะมาร้องเพลงแล้วก็มีเดินแฟชั่นโชว์ด้วยแล้วก็ยินดีกับพี่เบลล่าด้วยแล้วก็ลีที่เป็นเพลงวิชบาจาด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าบาจาอยู่คู่กับคนไทยมาโอ้โหนานมากจริงๆสมัยย้อนไปพ่อแม่ผมยังใส่อยู่เลยฮะที่บ้านใช่เหมือนกันเลยครับวันนี้ก็ไม่ได้แค่มาว่าอะไรกูไม่ชอบอันนี้ไม่ได้แค่มาร่วมงานครับมีได้มาโชว์ด้วยก็เป็นเกียรติมากเลยที่สำคัญวันนี้เราใส่บาชาด้วยครับผมใช่มาใส่มาด้วยมาใส่แล้วสบายยังไงอะไรยังไงก็หนูอะไรรองเท้าจะเป็นสนีกเกอร์นะครับเป็นดีไซน์แบบแคชชวลก็แล้วในพื้นรองเท้าเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยครับใช่ก็ใส่สบายมากๆเลยใช่ที่สำคัญรองเท้าทุกคนคือเราใส่เราต้องใส่สบายด้วยครับผมแล้วก็รูปแบบทันสมัยมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันใส่แล้วแมทช์กับทุกๆครับจริงๆตอนเรียนเราได้มีใส่ยี่ห้อนี้มาใส่รองเท้าแตะเลยพี่ประจำเขาแตะเลยจริงเหรอตอนเรียนนี่คือแบบว่าใส่ชุดมหาลัยแล้วก็เป็นรองเท้าแตะแต่ว่าทุกคนจะได้สัมผัสทันความรุ่งเรืองของประจำที่อยู่มาถึงปัจจุบันนี้ทันจริงทันครับผมคือใส่เตะบอลหรือว่าใส่เตะบอลใส่ไปเรียนผมมาใส่ไปเรียนเพราะว่ามีกลุ่มเพื่อนแบบชอบใส่รองเท้าแตะไปบางครั้งแต่อย่าเลียนแบบนะฮะคือต้องให้เกียรติสถานที่ด้วยแต่ไม่ได้ใส่ทุกครั้งขนาดนั้นนะแต่แล้วใครที่สนใจสามารถหาอะไรได้ว่าไปครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมราชานี่ฝากลีด้วยฝากพี่เบลล่าด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็ทำเรื่องแฟนมีของเราใช่ไหมวันเกิดครับแต่ว่าบัตรใครผมคะแนนไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่กี่นาทีไม่ถึง5 นาทีเลยรู้สึกยังรู้สึกว่าเป็นความฝันอยู่เลยครับเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะแบบสมมติถ้าหมดจริงไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดว่ามันไม่หมดซะด้วยซ้ำแต่มันหมดแล้วซึ่งมันหมดแล้วรู้สึกขอบคุณทุกคนมากเลยฮะเรารู้สึกกดดันมากกว่าเดิมแต่ตอนนี้รู้สึกแบบสบายขึ้นแล้วจริงๆตกใจไหมคะในเพียววินาทีหายหมดเรียบตกใจไหมตกใจพี่ตกใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นศิลปินหรือดาราที่แบบว่ามีมากประสบการณ์ขนาดนั้นเรารู้สึกว่าโชว์นี้มันเป็นโชว์ที่พิเศษสำหรับเรามากเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิตแล้วเรารู้สึกมันมีอะไรที่มันเกินตัวสำหรับเราไปเยอะมากแต่เราแค่แบบไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ทำโชว์หรือ enjoy ในแบบซีมีโชว์ที่เราอยากโชว์ให้ทุกคนได้มีความสุขไปกับเราแสดงว่าโชว์รอบนี้มีอะไรบูบาเต้นไปหมดเลยใช่ไหมมีโอ้โหเยอะมากโชว์บูบาคืออะไรอธิบายด้วยความยากง่ายของความแบบว่าที่เราตั้งใจทำออกมาเยอะมากพี่เยอะแบบเยอะจนทุกคนถ้าทุกคนมาดูหรือว่าใครยังไม่มีบัตรฮะสามารถซื้อแบบสตรีมมิ่งรับรองว่าได้เห็นอะไรแบบหลายรูปแบบแน่ๆได้เห็นอะไรแบบนี้หลายรูปแบบแน่ๆใช่ซีกดดันมันด้วยความที่บัตรมันหมดเดียวแล้วคนก็รู้สึกว่าตอนวันแรกๆกดดันมากเลยครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายหนูก็ยังถามอยู่ว่าถามไม่นานเนี่ยว่าเนี่ยยังเครียดคอนเสิร์ตอยู่มั้ยใช่ก็นิดนึงสบายขึ้นมาแล้วแต่อย่างหนูนี่ก็ตื่นมาแต่เช้าแต่กดไม่ทันใช่ครับเตรียมกดมากๆเลยแต่วันนั้นแบบหนูไม่ต้องใช้บัตรเข้าไปเข้างานก็อยากมีโมเมนต์แบบได้กดบัตรแต่มันตื่นเต้นนะมีโมเมนต์กดบัตรแล้วเพิ่งแบบมาดูแฮชแท็กอะไรเงี้ยคนไปกดบัตรหรือว่าเพื่อนที่ทำงานที่ไปรษณีย์บอกว่ามีคนมารอมากดบัตรมึงหรออะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆที่แบบมาให้ความสนใจเยอะนิวล่ะสรุปว่าเราไม่ต้องใช้บัตรเราสามารถใช้ตัวเข้าได้อ๋อก็โอ้โหหมายถึงใช้ตัวเข้าไปร่วมงานตัวคนแรกนี่แหละเราต้องเอาตัวเข้าไปในงานก็ถึงไม่มีบัตรก็ได้เข้าอยู่แล้วแต่ก็อยากกดให้ครับมันเหมือนอันนี้มันเหมือนคิงอยู่นะหรือไม่มีบัตรก็เข้าอยู่แล้วเอามีคิงเหรอแต่หนูอยากกดให้อยากกดไม่ได้ครับแต่ว่าไม่ได้อ่ะเพราะไม่ถึง5 นาทีก็หมดแล้วทำไมกดแล้วจะมาอวดแม่หรือยังใช่จะมาอวดด้วยมันจะมาอวดทุกคนด้วยผมกดได้แสดงว่าพูดขนาดนี้เราก็มีเกณฑ์1 คนบนเวทีใช่ครับผมบอกเลยเหรอไม่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับผมรู้กันอยู่แล้วแหละว่าไม่ใช่เป็นเกสของหลักผมว่าไม่ได้เป็นเกสขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเดินทางมาด้วยกันก็อยากให้มีโชว์ร่วมกันหรือว่าอะไรที่แบบสเปเชียลด้วยกันครับผมใช่แต่ในฐานะที่นิวนิ่งเขาจัดไปแล้วซัพพอร์ตเมียยังไงบ้างให้กำลังใจเมียยังไงบ้างเมียเครียดเนี่ยก็ผมมาเข้าใจเลยครับว่าจะจัดคอนเสิร์ตครั้งนึงอ่ะมันความเครียดเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วซึ่งตรงนี้ถึงเครียดเฮียจะเครียดยังไงผมก็ ก็เข้าใจความรู้สึกเฮียเลยแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เฮียตลอดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวก็วันที่10แล้วใกล้แล้วอีกแค่แบบประมาณ10 วันนิดๆเองเนี่ยๆมาอีกแล้วเริ่มกดดันแล้วไม่ต้องกดดันจริงๆโชว์ทุก
ก่อนให้มีมือที่ใช่จริงๆเรามีเสนอเพลงส่วนตัวโชว์นี้ที่ตั้งว่าเป็นทีมซีมีโชว์คือแบบเราอยากโชว์แบบสไตล์ของตัวเองครับก็คุยกับพี่เอาว่ามีโชว์อะไรบ้างเพลงอะไรบ้างหรือว่าเพลงที่เสนอกันว่าทำกันอย่างเงี้ยมีเป็นแบบไหนหรือว่าอยากทำไหมอะไรแล้วในมุมของพี่ซีอ่ะแต่ต้องเข้าฟิตเนสไหมที่เหลือเพราะเราโพสแล้วเราอยากเข้าฟิตเนสผมไปเข้าอยู่วันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าอีกเลยครับเพราะว่าไม่มีเวลาก็เลยทำใจว่าโอเคทำใจโอเคเราคุมอาหารเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยอยากเข้ามากมากซึ่งแพ็กขายเลยไงครับพี่ฝนที่เข้าแบบนี้ยังมีครับเหลือวันแพ็กครับก็มีอยู่นิวคอนเฟิร์มแล้วมีอยู่ยังคุณทีเนี่ยไม่ได้เข้าฟิตเนสเนี่ยก็ยังเฟิร์มอยู่นิวใช้ของแล้วใช่มั้ยนิวนิวครับเตรียมมีกี่แพ็กครับมีตอนนี้เหลือ1 18น่ากลัวอยู่นะแบบนั้นเออใครเครียดแบบเรื่องติดขัดขายเครียดมั้ยพอมานั่งกินจริงก็แอบเครียดฮะแต่ก็เข้าใจว่าช่วงนี้มีงานหรือว่าทำคอนเสิร์ตหรือการซ้อมเงี้ยเราก็ต้องแลกสิ่งที่แบบว่าเออต้องพักผ่อนด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเล่นเราก็ไม่ได้มีแรงไม่ไหวขนาดนั้นเหมือนกันพอมองแบบว่าไว้บาลานซ์ดูอยากให้พี่ซีขายของว่าถ้าในโชว์เรามีอะไรบ้างในใจมีเป็นเกิดอะไรเอาน้ำจิ้มก็สปอยไงมันน้ำจิ้มแบบว่ามันจะต้องมีแบบไหนบ้างน้ำจิ้มมีครบรสครับผมแล้วก็มีหนูแน่นอนแล้วแล้วก็มีสเปเชียลเกสต์แล้วมีโชว์สุดพิเศษมากมายที่ผมไม่เคยทำในชีวิตมาก่อนไม่ใช่แค่1 2มีเป็น3เป็น4แต่ของเขามีติดปีกแล้วจะมีอะไรบ้างของนิวติดปีกแล้วนิวติดปีกแล้วใช่ของเมียเนี่ยก็มีฟีลคล้ายๆกันครับดำดินครับมูดไปหมดเลยหมดเลยไม่มีพี่ซีบอกว่าอยากแบบว่าแสดงละครในแฟนมีดเหรอฮะครับไม่มีครับผมบอกเลยแล้วกันไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นโชว์หลักๆครับผมมีหลายอย่างโชว์คอนเสิร์ตไม่ได้เป็นโชว์จ๋าขนาดนั้นในส่วนของของขวัญอันนี้เจอน้องนิวแล้วพี่ซีอยากได้อะไรอันนี้พี่ตั้งใจมาถามเลยเพราะว่าพี่ซีบอกว่าอยากให้น้องนิวซื้อแต่เขาพูด3รอบแล้วเราจะซื้อเขาจริงๆมั้ยอันนั้นบอกอะไรว่าพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะพูดเล่นแล้วเขาอยากได้อะไรพี่แต่หนูสปอยมาแล้วว่ามีหลายสีแปลว่ามีหลายชิ้นมีหลายสีครับแต่ไม่บอกว่ามีกี่ชิ้นไม่ใช่ดินสอสีแน่นอนสีไม้78สี78สีพี่อยากได้อะไรผมรู้ครับแต่ว่าถ้าหนูซื้อสิ่งนั้นมาเฮียโกรธเอ้าทำไมอ่ะซื้อมาหรอยังไม่ได้ซื้อไม่บอกครับว่าซื้อหรือเปล่าอารมณ์คาดหวังเลยเนาะแต่ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าพี่ซีบอกว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่เขากลัวว่านิวจะมาเซอร์ไพรส์เขาเราอยากตอนเซอร์ไพรส์ก่อนไหมต้องโอ้ยตอนก็ไม่บอกดิ้นแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วยังไงดิอันนี้มันมีบอลอยู่เขาเรียกว่ามีเดี๋ยวจะรู้ว่ามีเรื่องหลังบอกได้ไหมว่ามันเป็นอะไรนิดหน่อยโอเคพี่ถามอีกครับถามอีกเลยฮะอยากรู้เหมือนกันฮะมันคืออะไรที่พี่ซีบอกว่าอยากได้แต่ว่าไม่อยากให้นิวซื้อมันถือได้ใช่ไหมก็ออกได้คือเครื่องประดับเครื่องประดับชิ้นนึงซึ่งผมก็ไม่บอกว่าผมซื้อหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาแล้วซื้อมาอย่างนึงครับแล้วคิดว่าเรื่องสีถูกใจเขาไหมคิดว่าถูกใจพี่ซีคิดไหมว่าเป็นสิ่งที่เราบอกเลยว่าใครจะซื้ออะไรให้เฮียถูกใจยากมากถูกใจอยู่แล้วครับอันนี้แน่นอนโอเคครับแสดงว่าซื้อมาแล้วเอ๊ะหนูซื้อมาแล้วยังไม่ได้ซื้อครับอ้าวนี่หนูไอ้ลูกมันยังไงลูกโป๊ะซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วเรียบร้อยไอ้สาวสองคนนี้มีเกมจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษใช่ไหมลูกอ๋อใช่ครับไม่พูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้เลยทำมันเป็นโปรเจกต์อะไรพอเดิมจีก็มีอีกโอ้ยไม่ก็ยังมีอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกซีรีส์ของหนูซีรีส์ของเฮียเนาะแล้วก็คอนเสิร์ตหรือว่างานแฟนมีตต่างประเทศครับผมแล้วก็ดูมดีก็เพิ่งโพสนะครับเปิดหานักแสดงหน้าใหม่ก็ใครก็สามารถมาสมัครได้มาแคสได้นะครับผมก็ภายในปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์อื่นด้วยแล้วก็รอดูกันว่าเราสองคนจะมีโปรเจกต์อะไรให้ทุกคนได้รับชมบ้างจะว้าวเนาะว้าวแน่นอนครับยังไงก็ว้าวใช่แต่นี่เฮียภาพพิเศษต้องรอติดตามครับเดือนหน้าก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วก็คือ3ตอนพิเศษใช่ไหมให้3ตอนครับ
อาจจะมากกว่านั้นบ้างนะอาจจะมากกว่านั้น18ตอนสิบปีเลยลูกปีเลยลูกแสดงว่าจริงๆแล้วคือจะได้เห็นหน้าเราไปตลอดเลยยังปีหน้าใช่ครับถ้าทุกคนยังอยากเห็นเราก็จะอยู่ให้เห็นแบบนี้ดีมากโอเคค่ะโอเคเด็กๆ